ปาจะมาชวนหมักนกนะคะเพื่อจะทอดนะคะอันนี้เป็นสูตรใส่ลูกผักชีนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวปาจะสับนกนะคะปาได้นกที่ล้างแล้วนะคะวันนี้ความละลายนะคะมีมากกว่าครั้งก่อนนะคะที่ปาทำนะคะมาดูกันว่าไส้ของนกอ่ะมันไปไหนเขาควักออกตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะมันก็จะเป็นมีแบบนี้นะคะมีตับมีหัวใจนะคะโอ้กระเพาะอาหารมันอยู่ตรงนี้นี่เองเขาไม่ได้เอาออกไปไหนนะคะแข็งๆอยู่ตรงนี้นี่เองเป็นเหมือนก้อนไขมันนะคะเห็นแล้วตอนทำครั้งก่อนไม่ยักก็เห็นเลยไม่ใช่กินไปหมดแล้วเหรอดูนะมันเป็นก้อนเป็นไตแข็งๆนะคะแล้วก็มีก้อนไขมันนะคะนี่นะคะแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นสำหรับการทอดนะคะไขมันตรงนี้ออกนิดนึงเดี๋ยวปลาจะสับต่ออีกตัวนะคะมาดูตัวนี้ดูกระเพาะมันมีเหมือนกันไหมตัวนี้ทำไมไม่เห็นเห็นไหมคะนี่ตัวนี้ก็เป็นหัวใจอันนี้ก็เป็นเหมือนปอดหรืออะไรสักอย่างแต่กระเพาะไม่มีนะคะตัวนี้ไม่เห็นมีกระเพาะเขาออกเป็นบางตัวหรือเปล่าปลาไม่แน่ใจอันนี้คือปลาคิดว่ากระเพาะนะปลาพาดู พิสูจน์อันนี้คือกระเพาะค่ะแต่ตัวนี้ไม่มีนะคะปลาจะสับต่อนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการหมักนะคะมาดูในส่วนผสมนะคะที่ปลาจะใส่ลงไปหมักนะคะเป็นกระเทียมเป็นลูกผักชีนะคะเป็นตัวนี้นะคะพริกป่นนะคะคือละเอียดมากนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะอันนี้ประมาณค่อนข้างเยอะอยู่นะประมาณเกือบ1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครชอบหอมกว่านี้ก็ใส่นะคะแล้วแต่นะคะอันนี้กระเทียมนะคะกลีบใหญ่ๆนะคะอันนี้เป็นเกลือปลาจะใส่นิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็นโชยุนะคะโชยุที่กินกับวาซาบินะคะปลาไม่มีซอสแม็กกี้ไงถ้าใครมีซอสแม็กกี้ก็ใส่ซอสแม็กกี้นะคะแต่ว่ามันเป็นซอสถั่วเหลืองค่ะที่มีกลิ่นค่อนข้างเฉพาะตัวนะคะปลาชอบกลิ่นแม็กกี้กลิ่นโชยุนะคะใช้ได้นะคะอันนี้น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยปลาก็จะโขลกนะคะจะบุกพอแตกนะคะไม่ละเอียดมากนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะสำหรับโชยุนะคะแล้วก็น้ำมันหอยประมาณเกือบ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกค่ะน้ำตาล1ช้อนประมาณ1ช้อนชาใช่ไหมประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะหมักประมาณ5ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเลยค่ะ
เดี๋ยวมาดูตอนทอดนะคะแล้วมาดูหน้าตาว่ามันจะน่ากินขนาดไหนนะคะสวัสดีค่ะและตอนนี้ปลาก็ได้หมักนกไปหลายชั่วโมงแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าวิธีของปลาทอดปลาจะทอดแบบไหนนะคะปลาหมักใส่ในถุงหลายชั่วโมงเลยค่ะมาดูกันค่ะอีกนิดค่ะปลาเตรียมใส่เสื้อตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันมีหมวกนะคะเวลาปลาจะทอดนกอ่ะปลาก็จะได้สวมตัวนี้มันจะได้ไม่เหม็นน้ำมันนะคะใครมีคำแนะนำดีๆสำหรับการซื้อหมวกที่จะใส่ในการทำครัวคะแนะนำปลาด้วยนะคะปลาเคยซื้อในตลาดสดที่เมืองไทยบ้านเรานะคะแล้วก็มันก็ใช้ได้แค่ไม่นานนะคะแล้วยางมันก็ยืดแล้วทีนี้ปลามี 2-3 อันมันยืดหมดเลยแล้วปลาก็อยากได้อันใหม่นะแนะนำปลาด้วยนะคะเดี๋ยวปลาจะไปซื้อนะคะก็จะได้คงไม่เหม็นเดี๋ยวมาดูกันค่ะผ่านไปหลายชั่วโมงนะคะการหมักตัวนี้นะคะปลาก็จะทอดนะคะทำไมเวลาแกะขวดน้ำมันแล้วแกะขวดน้ำมันหอยอะไรต้องชอบเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องใช้มีดจิ้มก็เอาน้ำมันพอประมาณหนึ่งนะคะไม่ต้องท่วมนะคะลองดูน้ำเต้าเทลงไปเลยนะคะจะใช้เวลาทอดนานประมาณนึงนะคะเดี๋ยวปลาจะพับกล้องไว้นะคะแล้วปลาก็จะปล่อยหอมตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทำราดในขั้นตอนต่อไปนะคะผมตัวนี้นะคะกับ40ดีกรีนะคะอาจจะเป็นแค่กินเล่นนะคะไม่ต้องกินกับเครื่องดื่มอะไรนะคะจะไม่กินกับเครื่องดื่มไม่ได้ต้องมีเครื่องดื่มสักอย่างค่ะไม่งั้นก็อาจจะคอแห้งนะคะนกทอดนะคะจะปักกระจายไปเอาว่าตัวที่จะมาผสมนะคะปักก็ได้ติดพัดลมลดเสียงนะคะการลดควันในกล้องนะคะแล้วก็จะใส่ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะเอาราดไปในนกที่ทอดนะคะแล้วก็จะใส่ตัวนี้นะคะเป็น40ดีกรีนะคะแล้วก็จะตั้งกระทะใหม่นะคะทำให้ล้างกระทะนะคะแค่เช็ดออกอย่างนี้นะคะกับน้ำมันแล้วก็จะเอาน้ำมันลอกไปอีกนิดนึงนะคะThank you.
ออีกสักนิดนะกลิ่นตัวนี้นะคะหอมที่ปลาสับไปเมื่อกี้นะคะที่ซอยไปแล้วก็ใส่แบบนี้ลงไปนะคะแล้วก็จะใส่อันนี้ที่เหลือนะคะลงไปนะคะแล้วก็จะใส่อันนี้ลงไปอย่างดีกรีลงไปแล้วนะคะไปใช้ไม้แหลมขนาดนี้นะคะไม่ใช่แหลมนี่ยาวขนาดนี้นะคะเด็กต้องมีผู้ปกครองนะคะไม่ควรทำเด็กไม่ควรทำเลยนะคะผู้ปกครองควรชี้แนะนะคะแต่ปาคิดว่าตรงนี้เด็กไม่ค่อยดูนะคะเพจปาอาจจะมีแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วนะคะเป็นเด็กที่แบบอายุประมาณหนึ่งนะคะไม่ใช่เด็กๆ เลยนะคะก็ได้อันนี้นะคะเราจะมาชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงตัวนี้คือแอลกอฮอล์มันหายไปกับความร้อนแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะกล้องปลาโอเคไหมอ่ะยังไปอยู่นะไม่มีอะไรเปื่อยใครจะใช้แบบน้ำซอสใส่น้ำธรรมดาลงไปก็ได้นะคะก็จะได้ที่เป็นน้ำซอสนะคะแต่ปลาชอบแห้งๆแบบนี้นะคะปลาก็จะปิดไฟแล้วแล้วปลาจะชิมนะคะมันหอมนะคะหอมเหมือนกลิ่นของไก่น้ำแดงนะคะเดี๋ยวปลาเขาเรียกว่าไก่น้ำแดงใช่หมูน้ำแดงใช่ไหมคะเคยกินไหมใครที่แบบเคยกินจะรู้นะคะว่ารสชาติของไก่น้ำแดงเป็นยังไงเพราะว่าเขาใส่ตัวนี้ค่ะตัวแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะปรุงรสได้รสชาติของตัวแอลกอฮอล์ที่ปราศจากความมึนเมาไม่มีนะคะมันหายไปกับความร้อนแล้วนะคะได้อีกรสชาตินึงนะคะแต่ว่าปะจะบอกว่าปะชอบแบบปิ้งมากกว่านะคะอันนี้แบบกับแกล้มเนาะประมาณนี้ค่ะหอมโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ปาต้องลาไปก่อนนะคะแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายค่ะ